อคติอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เป็นความสร้างสรรค์แต่ถ้าเราไม่มีอคติเนี่ยเราจะเห็นมุมมองใดมุมมองหนึ่งซึ่งสามารถเป็นความสร้างสรรค์แล้วสามารถเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้แต่ถ้ามองด้วยอคติเนี่ยอะไรๆมันก็ไม่ดีไปหมดเลยคนมีอคติต่อกันเนี่ยอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางล่ะเออมันก็ดีเหมือนกันเขาทำแบบนั้นมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะว่าดีเหมือนกันได้นะเช่นบางคนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นอย่างเงี้ยเออดีเหมือนกันนี่อย่างนี้ไม่ใช่นะก็คือคำว่าดีเหมือนกันเอามาใช้ได้กับตนเองเหมือนกันเนี่ยมองลงไปในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดสิ่งที่สังคมเขายอมรับเกิดความการกระทำที่เป็นความดีนะเป็นความดีความดีก็คือเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งสังคมยอมรับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีไอเดียมีความคิดที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีแล้วเราก็ไปดูเขาบางทีเราก็อาจจะอย่างเนี้ยเราสามารถนำเอามาใช้ได้ในตัวเองก็ลองดูนะก็ให้มันมองลงไปในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสร้างสรรค์น่ะที่มันทำต่อสังคมแล้วเป็นความสร้างสรรค์และก็ตัวสุดท้ายก็คือว่าสะสมความดีก็ดังที่บอกแล้วความดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำมากหรอกนะแต่ให้มันทำทุกวันแล้วก็เริ่มที่ตนเองทำทุกวันเริ่มที่ตนเองทุกวันเนี่ยในที่สุดเมื่อทำได้ครบเนี่ยแล้วอยู่กับสังคมใช้ชีวิตอยู่กับสังคมทำได้ครบดังกล่าวแล้วนี้เนี่ยตัวท่านเองก็จะมีความสุขและเผื่อแผ่ความสุขสู่ผู้อื่นจากนั้นผู้อื่นเมื่ออยู่ร่วมกันและต่างคนต่างปฏิบัติดีต่อกันเนี่ยสังคมนี้ก็จะน่าอยู่ขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายนำเอาไปพิจารณานะ